โปรโมชั่นใหม่สะใจยายบ้านนอกใกล้สิสงกรานต์แล้วก็เลยสั่งโปรใหม่ผู้ใดอยากได้โปรโมชั่นโทรมาเลยเด้อค่ะเด้อใส่น้ำยาย่างดีได้นี่การมันเห็นบ่นี่ต้องการมันหาหน้าที่ดิจังสิเฮ็ดได้เพราะว่าการมันยาวการมันคือมันบ่ยาวจังสิม่วนได้สวยมันจังบ่หักลูดลงมาไอเดียนี้คือมันเกิดจากเราสมัยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วพี่จะเป็นเด็กแบบเล่นของตามบ้านอยู่แล้วเด็กสมัยก่อนไม่มีอะไรให้เล่นพี่ก็จะหัดทำเองค่ะหัดทำเองเลยก็พอดีวันนั้นพี่นั่งคุยกันอยู่หลังบ้านก็เมามอยกันตามปกติก็มีเพื่อนๆประมาณ4คน5คนแล้วก็รวมถึงแม่ด้วยตัวนางแบบที่ดัดผมนั่นแหละก็นั่งคุยกันไปสักพักนึงก็เห็นก้านมันข้างต้นมันคุยเรื่องต้นมันสะเพเหระนั่นแหละอุ๊ยสมัยก่อนเราเคยดัดใช้ก้านมันนี่แหละดัดผมพี่ก็เลยหยิบมาแล้วก็มาดัดผมให้แม่ดัดไปดัดมาอ๋อมันดัดได้ทั้งหัวเลยนี่นาจะทำเล่นๆนะทีแรกแต่บังเอิญว่าอยากจะลองดูทั้งหัวดูเพราะสมัยเด็กเราเคยทำอะไรเงี้ยพอดีมันคิดได้พี่ก็เลยลองทำดูแค่นั้นเองเลยมานั่งล่างหลอดได้เวลาลื่นปืดลื่นปืดออกโหลดลูกค้าที่เจ็บไปเจ็บกับสร้างหลุดออกอย่างเดียวก็คือถ้าใครผมสั้นหรือผมบ๊อบเนี่ยถ้าปล่อยให้ผมหมาดหน่อยก็ดีผมหมาดคือมันจะหยิบได้ง่ายแต่ที่เห็นในคลิปนั่นคือพี่ทำผมแห้งไม่ได้หวีเลยก็ทำจากชั้นล่างเลยชั้นล่างแล้วก็ไล่ขึ้นมาจะม้วนเข้าม้วนออกได้เลยตามใจชอบแต่ถ้าม้วนออกมันจะทำให้ผมเป็นทรงสวอนนะแต่ถ้าสมมติว่าม้วนเข้าม้วนเข้าก็แค่เอาก้านมันมาหักครึ่งแล้วก็พับครึ่งนะแล้วหนูก็ลูดผมมาตรงปลายก็ใช้ส่วนหัวก้านของก้านมันนะคะเข้ายัดเข้าไปในรูตรงที่เราพับมาอีกด้านนึงนะมันจะแน่นอัตโนมัติเลยด้วยความที่ว่าก้านมันอ่ะมันจะมีความเหนียวของมันพอสมควรก็คือทิ้งไว้ประมาณ20นาทีถึง1ชั่วโมงได้เลยแต่ถ้าผมไม่เคยมีสีมีอะไรเลยเนี่ยพี่แนะนำให้ไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็1ชั่วโมงทิ้งไปเลยจากนั้นมาแล้วก็แกะก็ไม่ต้องล้างน้ำเลยนะก็เป็นทรงเลยถ้าสระตอนไหนคือสภาพเดิมเหมือนเดิมเลยไม่ยากแต่ถ้าถามว่ามันจะกลับกลายมาเป็นผมตรงในขณะที่ผมยังไม่เปียกเนี่ยอยู่ได้นานมากรู้สึกว่าพอมายุสมัยนี้เราก็รู้สึกดีใจนะที่เราได้เคยเล่นของแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะฝากถึงเด็กรุ่นหลังนะคะว่าสมัยก่อนมันจะไม่มีร้านหรือว่าจะไม่มีช่างไม่มีอะไรใดๆซึ่งใช้ก้านมันดัดผมนี่คือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยแท้เลยเมื่อสมัยน่าจะรุ่นแม่เราเขาทำกันแหละแต่รุ่นพี่มาก็จะมาดัดแปลงเอานิดนึงแต่พี่ว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะแบบสืบสานไปได้ยาวๆได้เลยดัดโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็ใช้ก้านมันเท่าที่อ่านคอมเมนต์ดูก็จะมีก้านมันก้านงิ้วก้านนุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็จะเห็นการขี้เหล็กก็มีนะคะอันนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้านเลยทดลองทำเล่นๆกันได้ผมไม่เสียค่ะแล้วก็ใช้ได้ทุกงานเราจะไปไหนเนี่ยเราทดลองทำได้เลยว่าผมเราชอบผมดัดไหมอะไรเงี้ยลองดูนะคะเด็กๆทางนี้เสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นยังอยู่ตรงที่เราสามารถหยิบจับนำสิ่งเหล่านี้มาดัดแปลงได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำสร้อยคอที่ทำมาจากก้านของต้นมันสำปะหลังหรือการนำก้านมาถูกับเส้นผมเราเองก็จะเป็นการเปลี่ยนสีผมได้อีกด้วยยิ่งบานไขที่มีต้นมันเป็นดงงานนี้ก็จะได้สนุกกันแบบเพลินเลยทีเดียวตอนนี้ไทยรัฐมีอีกหนึ่งช่องทางให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์นะครับกับ YouTube ช่องใหม่ที่มีชื่อว่าไทยรัฐออนไลน์ออริจินัลอย่าลืมนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมสามารถเจอกับผมได้ผ่านทางช่องทางนี้นะครับย้ำอีกครั้งนึงครับไทยรัฐออนไลน์ออริจินัลแล้วเจอกันครับ